ขอมือเธอหน่อยนะครับชาวสมุทรปราการถามหาตู่นันทิดานะครับไฟไหม้แต่หายเงียบชาวสมุทรปราการถามหาตู่นันทิดานะครับไฟไหม้พื้นที่กว่า17ชั่วโมงมีผู้คนเสียชีวิตบาดเจ็บและเดือดร้อนมากมายนะครับแต่ไร้เงานายกอบจจากกรณีเหตุระเบิดภายในโรงงานมิงตี้เคมีคอลจำกัดนะครับโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกซอยกิ่งแก้ว21ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาแรงระเบิดของถังบรรจุเคมีขนาดใหญ่ส่งผลให้ไฟลุกท่วมนะครับมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างและเพลิงยังคงลุกโหมอย่างรุนแรงไม่หยุดผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ามีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะครับได้มีชาวสมุทรปราการจำนวนมากนะครับออกมาโพสต์ถามหาตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพราะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้มายาวนานกว่า17ชั่วโมงแล้วนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่กลับยังไม่เห็นนายกอบจนะครับออกมาลงพื้นที่แสดงความห่วงใยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หรือช่วยเหลือเรื่องที่เกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะครับล่าสุดนะครับได้มีรายงานพบนันทิดาแก้วบัวสายร่วมงานมอบรถวีลแชร์บริการคนมาฉีดวัคซีนขณะที่โรงงานกิ่งแก้วไฟลุกเพจสมุทรปราการก้าวหน้านะครับซึ่งเป็นเพจของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคณะก้าวหน้านะครับโพสต์เมื่อเวลาบ่าย2นะครับของวันจันทร์ที่5กรกฎาคมนะครับว่านางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ไปร่วมงานมอบรถวีลแชร์เพื่อบริการผู้ป่วยมาฉีดวัคซีนนะครับที่หอชมเมืองสมุทรปราการการปรากฏตัวในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างการเกิดการไฟไหม้และระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟมของบริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เวลา 3:09 นาทีของวันเดียวกันที่ล่วงเลยมาแล้วเกือบ20ชั่วโมงนะครับแต่ยังไม่สามารถดับไฟได้นะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่งตั้งคำถามว่านางสาวนันทิดามีแผนการอย่างไรกับการนำทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่หลายคนนะครับตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่พบว่าผู้นำท้องถิ่นรายนี้ลงพื้นที่เลยนะฮะต่อมานะครับเมื่อเวลาประมาณ 4:15 นาทีนะครับเพจจังหวัดสมุทรปราการก้าวหน้าโพสต์ว่านางสาวนันทิดาและอดีตสามีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นายสมรักษ์นะฮะลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วอย่างไรก็ตามนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังนำมาเปรียบเทียบกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายวุฒินันท์บุญชูส.ส.จังหวัดสมุทรปราการเขต4อำเภอบางพลีและส.ส.คนอื่นของพรรคที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการของประชาชนที่อพยพมาอยู่ที่อาคารอบต.บางพลีใหญ่ด้วยตัวเองนะครับสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วนะครับนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายเบอร์1ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 341,743 คะแนนคิดเป็น 53.64% นะครับทิ้งห่างอันดับที่2คือนายรัชชานนทองอารามนะครับที่ได้คะแนน 77,028 คะแนนหรือคิดเป็น 12.09 คะแนนเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดสนุก .com นะครับและเพจสมุทรปราการ9หน้านะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ